สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องนับเข้าและออกอเนกประสงค์อัตโนมัติควบคุมด้วย Arduino Uno ครับแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD ขนาด 16:2 ครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราก็ใช้สอนตัว Arduino Uno Mega 328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอิเฟกต์กับจอ LCD ขนาด 16:2 นะครับเพื่อแสดงค่าเข้าและออกนั่นเองโดยเราจะใช้เซ็นเซอร์2ตัวซึ่งเป็น Proximity Infrared Sensor นะในการนะครับตรวจจับนะครับการวิ่งนั่นเองครับโดยถ้าเกิดมีวัตถุอย่างเช่นคนรถนะครับทำการตัดผ่านหน้าตัวเซ็นเซอร์ซึ่งเราสามารถที่จะทำการปรับค่าความไวได้หลังนะครับของตัวเซ็นเซอร์เพื่อเพิ่มระยะในการยิงลังแสงอินฟราเรดนั่นเองครับตัวเซ็นเซอร์นั้นก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวArduino Unoพร้อมทั้งเสียงบีบนะฮะแล้วก็ทำการแสดงค่าเข้าและออกผ่านหน้าจอ LCD เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะนำไปดูด้านเองครับโดยตัวโปรเจกต์ตัวนี้ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องนับคนเข้าออกรวมถึงนับรถก็ได้นะครับเข้าและออกก็ได้โดยทำการแยกเซ็นเซอร์เข้าและออกคนละฝั่งกันทำให้นับได้อย่างอิสระนั่นเองครับแล้วก็จะมีใน2ตัวสวิตช์กดติดประดับเพื่อทำหน้าที่ในการเคลียร์ค่าครับในขณะที่ตัวนับนะครับตัวเครื่องก็จะส่งเสียงบีบเพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้ใช้งานรับรู้ว่าตอนนี้นะครับมีวัตถุตัดผ่านเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นคนรถหรือว่าวัตถุต่างๆครับก็จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้ตัวเครื่องนั้นทำการนับอยู่นั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเพียงแค่เราใส่ใน2ตัวนะครับแจ็คอะแดปเตอร์นะครับขนาด12โวลต์โดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบครับเข้าสู่ตัวบอร์ดของเรานะตัวบอร์ดของเราก็จะพร้อมใช้งานครับใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ 9-12 โวลต์ครับเสียเข้าสู่แจ็คอะแดปเตอร์ตรงนี้นั่นเองครับกระแสไม่ต่ำกว่า1แอมป์นะครับนะครับเมื่อเรานะครับทำการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราครับรอสักครู่ครับตัวArduino ของเราก็จะทำการบูตระบบขึ้นมานะครับรอสักพักครับผมตัวเสียงบีบก็จะหายไปนะครับพร้อมกับการนับนะครับเราลองนะครับนำมือนะครับไปตัดที่ตัวเซ็นเซอร์เห็นไหมครับนับเข้านะก็จะนับขึ้นเรื่อยๆครับและนับออกตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับตัวเลขนะครับแสดงผลออกมานะครับประมาณนี้นะครับนะครับไปไกลนิดนึงครับก็สามารถนับได้อย่างอิสระนะครับทั้งเข้าและออกนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเรานับไปเรื่อยๆแล้วนะฮะเราต้องการเคลียร์ค่านะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนับไปเรื่อยๆแล้วเราต้องการเคลียร์ค่าครับเราก็กดสวิตช์กดติดไปดับนะค่าที่ไว้ที่ได้นะครับมันก็จะเคลียร์ออกไปนั่นเองครับซึ่งตัวเครื่องก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานไม่ว่าจะเป็นนับรถนับคนนับวัตถุนับมะนาวนับผลไม้ครับสามารถใช้ได้หลากหลายอย่างนั่นเองครับนะฮะก็จะเพิ่มความสะดวกลดคนงานในการนับลงได้เยอะนะครับเพียงแค่ใส่ส่วนของตัวระบบเครื่องนับตรงส่วนนี้เข้าไปนั่นเองครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถหรือว่าวัตถุที่มีความใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการปรับค่าความไวของตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหลังได้ถ้าใครความเล็กหมุนนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเซ็นเซอร์ดีเทควัตถุได้หรือคนได้นะครับกันก็จะมีไฟสีแดงขึ้นที่ก้นของตัวเซ็นเซอร์เพื่อให้ผู้ใช้งานรับรู้ว่าตอนนี้ตัวเซ็นเซอร์สามารถดีเทควัตถุได้นั่นเองนะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับเครื่องนะครับนับเข้าและออกอเนกประสงค์นะฮะควบคุมด้วย Arduino Uno พร้อมระบบแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD ขนาด 16:2 และการเคลียร์ค่าพร้อมระบบเสียงบีบเพื่อเป็นการดีเทคว่าเจอวัตถุแล้วนั่นเองแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ